ปีนี้มีความคึกคืนผู้คนเป็นจำนวนหลวงหลายที่ลังไหลไปบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ดีใจนำพ่อค้าแม่ค้าปีนี้ขายเครื่องดีท่านผู้ชมที่เคารพเว้าถึงการทิ่มขี้เหงื่ออยู่ในงานบุญและเมื่อเว้าถึงงานบุญก็แน่นอนแล้วหลังจากที่แล้วบุญแล้วก็จะเห็นขี้เหงื่ออยู่ตามจุดต่างๆถึงว่าจะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องได้วางจุดในการทิ่มขี้เหงื่อทางขี้เหงื่อไว้ให้ผู้คนไปทิ่มแต่ว่าปริมาณผู้คนมวลชนเป็นจํานวนหลวงหลายที่ไปเที่ยวในงานบุญก็ประสาจากบ่ได้ที่พวกเขาจะเห็นขี้เหงื่ออยู่ตามจุดต่างๆแต่ว่าประมาณแล้วเที่ยงคืนไปแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปเก็บเมี่ยนไปปัดกวดเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามและเกี่ยมงานบุญในมื้อต่อๆไปมาเบิ่งโครงการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์และบริษัทสมอนบีได้นำเอาถังใส่ขี้เหงื่อไปวางไว้เพื่อบริการให้ผู้คนไปเที่ยวในงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ได้ทิ่มขี้เหงื่อให้เป็นจุดเป็นบอนซึ่งถังขี้เหงื่อที่ไปวางไว้แต่ละจุดในปีนี้มีถึง300ถังด้วยกันพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบสติกเกอร์ที่ติดใส่รถคนขี้เหงื่อท่านผู้ชมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความสะอาดจบงามภายในบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์และบริษัทสมอนบีได้นำเอาทางขี้เหงื่อไปวางไว้เพื่อบริการทิ่มขี้เหงื่อพร้อมเดียวกันนี้ถูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังได้นำไส้แห่งงานเพื่ออนามัยเดินพระธาตุหลวงในแต่ละมื้อจำนวน150คนเนื่องจากว่าในแต่ละปีงานบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นอกจากมีหลายกิจกรรมและห้านวางแสดงสินค้านำเอาสินค้ามาวางแสดงแล้วก็แม่นมีมวลชนเป็นจำนวนหลายที่เข้าไปเที่ยวชมในแต่ละปีแม่นเพิ่มขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ในแต่ละมื้อก็มีผู้คนที่ไปเที่ยวชมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นเห็นแนวใดเพื่อให้บริเวณที่จัดงานบุญมีความสะอาดสวยงามปราศจากขี้เหงื่อโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องและห้องการคุ้มครองบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ก็ได้วางถังขี้เหงื่อไว้ให้มวลชนไปถิ่มในจุดต่างๆถึง300ถังการจัดวางความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นได้จัดจำนวนคน150คนในการอนามัยทั้งกลางเว้นและกลางคืนสำหรับพนักงานอนามัยกลางคืนแม่นเริ่มอนามัยเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเริ่มแต่เที่ยงคืนก็คือ12โมงกลางคืนและสำเร็จในเวลา3โมงเช้าของแต่ละมื้อท่านนิวรคำบันหัวหน้าการตลาดบริษัทสมอนบีให้ฮู้ว่าการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อในแต่ละมื้อแม่นำไส้รถขนส่งขี้เหงื่อในการเก็บเมี่ยนถึง15เที่ยวเสลียขี้เหงื่อในแต่ละมื้อบริษัท5ต้นพร้อมเดียวกันนี้บริษัทก็ยังได้มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันออกแบบสติกเกอร์ติดรถขนส่งขี้เหงื่อโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด50คนผ่านการคัดเลือกสนาดเลิศแม่นเท่าลัศมีธรรมวงศ์ได้รับเงินสด3ล้านกีบที่2เท่าคำหุงประสมสุขได้รับเงินสด2ล้านกีบที่3เท่าธนงศักดิ์ยมทะสมบัติได้รับเงินสด1ล้านกีบพร้อมนี้ก็ยังมีสมเสยให้ผู้ละ500,000กีบที่เข้าร่วมแข่งขันมีความ